ครับก็ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนเทคนิคนิดหน่อยหลายคนก็อยากจะถามมาว่าอยากจะทำยังไงให้เขาเรียกว่าชิ้นงานมันพับได้นะครับเป็นชิ้นเดียวกันแล้วพับได้เราก็สามารถทำได้นะครับคือปริ้นออกมาแล้วก็จะเป็นข้อพับนะแต่ปกติเราจะดูในนี้นะดูในจอเล็กก่อนนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสมุดกล่องปกติมันจะพับพวกนี้ได้นะครับเนี่ยพับได้งอได้พับได้อันนี้มันอยู่ที่วัสดุอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรนะโพลีผมไม่แน่ใจทางด้านวัสดุนะ PE หรือเพชรอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็น PE ผมไม่แน่ใจโพลีเอทิลีนอะไรไม่รู้นะฮะอันนี้เรื่องวัสดุนี่ต้องไปศึกษาอีกทีเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเขาเรียกโค้งเขาเรียกทำเหมือนกับสามารถที่จะปริ้นบางหน่อยเห็นไหมครับก็จะปริ้นตรงนี้บางนิดนึงโค้งงอพับได้แต่บังเอิญไอตัวนี้มันเป็นพลาสติกที่มันเหมือนยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเขาทดสอบผ่านมาแล้วว่ามันสามารถจะพับได้ประมาณล้านครั้งแล้วก็หลุดฉีกออกหรือว่ามันขาดนะล้านครั้งเราก็คงใช้วัสดุนี้จนมันกรอบแล้วนะครับก็คงทิ้งแล้วก็คงออกแบบคนที่ผลิตเนี่ยก็คงทดสอบมาแล้วว่าสามารถจะงอพับได้ล้านกว่าครั้งนะครับหรือแสนครั้งอายุการใช้งานของพลาสติกที่มันจะออกมาเหลืองแล้วคนทิ้งก็พอดีกันอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับเขาวิจัยมาแล้วถึงได้ออกแบบมาอย่างนี้แต่สำหรับวัสดุที่เป็น 3D เนี่ยมันเป็นวัสดุที่แข็งครับมันจะเป็นวัสดุที่เป็นเขาเรียก ABS นะครับมันจะแข็งถามว่าเหนียวไหมก็เหนียวระดับหนึ่งแต่มันไม่ยืดหยุ่นไม่เป็นอีลาสติกแบบนี้แบบที่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบีดปริ้นบางๆก็พับได้แหละครับแต่คงไม่กี่ครั้งก็เกิดการเปราะขึ้นแล้วก็หักเลยเขาเรียกว่าฉีกขาดออกซึ่งก็มันก็จะไม่เหมาะกับการเอาพลาสติกมาพับได้นะครับจริงๆก็ทำได้นะแต่ว่ามันจะสักกี่ครั้งไม่แน่ใจอันนี้มันต้องอยู่ที่งานวิจัยที่เขาออกมานะครับคราวนี้แบบต้นๆก่อนที่เราจะเข้าเป็นข้อพับเอาเรื่องของวัดดิเมนชันก่อนนะครับปกติดิเมนชันเวลาวัดมันจะมีเขียนว่าตรงยูนิตนี้ข้างบนนี้นะครับข้างๆคอมไบน์นะมันจะมีรูปไม้บรรทัดกับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาปกติเราคงต้องหมั่นตรวจงานนะครับหมั่นตรวจงานของเรานะครับหมั่นตรวจงานเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะวัดค่าแบบไหนนะพอเราคลิกขึ้นมาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาให้ก็จะเลือกแบบวัดด้วยเฟสวัดด้วยเอจเวอร์เท็กก็คือจุดนะฮะเวอร์เท็กก็คือเขาเรียกว่าจุดตัดต่างๆนะครับก็มีวัดมุมวัดอะไรก็ลองอันนี้ต้องลองทำดูนะดิสแตนซ์อันนี้ก็ลองผมพวกลองก็ลองคลิกดูนะครับผมอยากจะลองวัดจุดนี้กดไปคลิกหนึ่งเป็นจุดที่1เห็นไหมครับจุดที่2ตรงนี้เท่าไหร่คลิกเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นเห็นไหมฮะดิสแตนซ์15มิลก็คือ 1.5 เซนนะครับ10มิลก็คือ1เซนนะครับอันนี้ว่าก็จะเปลี่ยนจะได้ก็นะก็เคลียร์ไปนะครับเคลียร์ไปก็จะเริ่มเอาจากเส้นนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมจะเอาเส้นนี้1กับเส้นนี้ชี้ให้ดีกึ๊กมันก็จะขึ้นเข็มขีดมาเห็นไหมครับนะครับ distance ของมัน2 distance จาก1ถึง2ก็คือ20มิลก็คือ2เซนแล้วก็ length ก็คือความสูงเนี่ยแม้ความสูงตรงนี้ก็คือ2มิลความสูงของบานพับนี้ก็2มิลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวัดอย่างง่ายนะครับก็ลองดูว่าจะวัดความลึกไหมก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็อย่าลืมกด measure นะครับวางให้ดีแล้วก็ชี้เข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับจุดที่3ผมไม่แน่ใจได้ไหมไม่ได้แค่2จุดเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้มุมเอียงมันก็ทะแยงแล้วก็สแควร์รูทใช่ไหมครับมันก็เป็น20มิลกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตรีโกณสองเห็นไหมครับก็เคลียร์แล้วอย่าลืมเคลียร์ปึ๊บวัดใหม่เอาจากมุมนี้ถึงมุมนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะวัดตรงนี้ตั้งแต่1ถึง2เท่าไหร่50มิลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยถ้าเราเช็คว่าเราเป๊ะไม่เป๊ะหรือว่าเราเฉือนไปเฉือนมาทำโค้งไปโค้งมาไปกินพื้นไปกินระยะทำให้คลาดเคลื่อนเขาพยายามวัดตอนสุดท้ายพอแบบเริ่มเสร็จแล้วลองวัดดูนะครับเราวิธีการแก้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะแก้ก็อย่างที่บอกเราสามารถจะแก้แบบได้นะครับในกรณีที่ปริ้นเข้ามาแล้วเราทวีคอย่างเงี้ยครับเราก็กดแล้วก็ทวีคได้คลิกทวีคนะครับทวีคหมายถึงว่าเราไปแก้งานเล็กน้อยอย่างเงี้ยฮะว่าจะให้มันหดยืดเท่าไหร่ให้เบี่ยงไปเท่าไหร่เนี้ยเรายืดได้เนี้ยครับเกิดนะกี่มิลแล้วก็ขยับได้แต่ว่ามุมผู้อย่างก็ต้องแก้หมดนะถ้าแก้เงี้ยปั๊บต้องแก้หมดเพราะมุมมันเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าพวกเราน่าจะ
แก้กันไม่เยอะนะครับคงจะไม่ถึงขนาดรื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมั่นวัดไว้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูทางบานพับนี่ผมทำตัว2ชิ้นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ย2ชิ้นบานพับก็คือเราก็ใช้ไอ้วัสดุนี้เห็นไหมครับวัสดุตรงเนี้ยเนี่ยที่เห็นผมทำแยกชิ้นผมลองเอา snap นะครับแม่เหล็ก snap หน้าสัมผัสนี้อ้าวไม่อันดูนะครับหน้าสัมผัสนี้กับหน้าสัมผัสนี้ลองประกบดูปึ๊กเรียบร้อยเพราะนั้นแผ่นพับพวกง่ายเราก็จะต้องใส่เขาเรียกว่าอันดูก่อนนะฮะเราก็ต้องใส่เขาเรียกว่าคานเขาเรียกอะไรนะยังไงดีแกนที่เป็นแกนหมุนนะใส่ไปตรงนี้ทำได้ครับไม่ยากก็คือเราก็ไปที่จุดตัวนี้นะครับเรารู้ว่างาน2มิลใช่ไหมครับงาน2มิลก็น่าจะมีแกนที่อยู่ที่ขนาด radius อยู่ที่ 1.5 หรือ 1.5 มิลเอาตีซะว่า 1.5 มิลนะครับ radius 1.5 มิลรัศมีไม่ใช่ดิdiameter 1.5 มิลก็ต้องเป็นอะไรครับ 0.75 ยาว20นี่มัน2เซนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เกินสักนิดหน่อยเกินสัก25แล้วกัน26อ่ะนะ26เนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เนี่ยครับเอา snap นี้นะครับเข้ากับ snap นี้ลองดูนะฮะนี่ snap นี้ปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วก็ขยับหน่อยนะครับขยับเจ้าเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวคลิกเข้าไปปึ๊บขยับเจ้านี่นะครับขยับเข้าไปเดี๋ยวนะเลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนเข้ามาหน่อยนึงนะครับเลื่อนได้ไหมเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยเราเห็นมันเลือกแค่อันชิ้นเดียวนะครับชิ้นนี้แล้วก็ move เข้าไปสอดเข้าไปให้มันขึ้นๆเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันมีตรงนี้อ่ะเอาไปขึ้นๆแล้วก็ enter นะครับคราวนี้ลองดูที่ก็ความบางเนี่ยมันเกือบชิดเลยบังเอิญผมออกแบบไว้ที่2มิล2มิลนี่มันปรีเลยนะครับปรีเลยก็จะต้องทำให้ความหนานี่เพิ่มขึ้นหรือตรงนี้เล็กลงก็ได้นะครับเอาใหม่นะครับผมก็ถอยหลังไปใหม่ก็ได้นะครับก็เริ่มใหม่ก็จะเอาซิลินเดอร์ที่เล็กลงเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะครับ0.75ก็ลองเป็น0.6สิ0.6มิลที่เป็นเรดิอัสนะครับ26แล้วลองสอดเข้าไปดูนะครับก็ทำสแนปเข้าไปดูตรงนี้มี2ชิ้นก็ดีนะครับมี2ชิ้นก็ดี2ชิ้นก็คือเดี๋ยวผม copy ตรงนี้ก่อนcopy ctrl c ctrl v แล้วก็ดึงออกมามันก็จะได้2ชิ้นใช่ไหมครับ enter เข้าไปอ่ะชิ้นนี้ประกบใส่เข้าไปก่อนนะครับก็คือแตะที่พื้นผิวนี้จึ๊กแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้ว move เข้าไปเยื่อนเข้าไปสัก3มิลนะครับปึ๊บมันก็จะอยู่เซนเตอร์แหละนะอยู่ของเซนเตอร์แล้วอยู่เซนเตอร์ของชิ้นงานด้วยพอได้ละตัวนี้ก็จะได้บานพับเป็นฟิกซ์บานพับอันนี้นะครับก็ลองปริ้นแล้วก็เอาไอ้นี่พอเข้าใจนะฮะอันนี้ใส่เข้าไปในนี้ก็คือ snap ที่นี่ปึ้งแล้วก็ดันเข้าไปเดี๋ยวคือผมดับคลิกแล้วผมดันเข้าไปให้สุดแวบเข้าไปบึ๊ดอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับเพราะว่าอันนี้ถ้ามันก็เป็นโพรงใช่ไหมมันต้องเป็นโพรงหรือจริงๆแล้วก็อาจจะทำบานพับที่ว่าเอาไอ้ตรงเดือยตรงเนี้ยเจาะที่นี่ก็ได้อันนี้ลองดูวิธีนี้นะครับก็ใช้บานพับตรงนี้ก็ได้ถ้าเราไม่เสร็จแล้วเราก็พูดง่ายเจาะเขาเรียกอะไรจะพูดยังไงดีตัดออกครับ intersect นะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยครับ subtract ใช่ไหมครับจะมีตรงนี้ subtract ออกนะครับ subtract ก็คือลบออกผมเอาชิ้นนี้เป็นชิ้นหลักการของ subtract ก็คือเ
เอาชิ้นที่ต้องการลบด้วยชิ้นที่ไม่ต้องการก็คลิกเป็นอันที่2แล้วก็ลง Enter ดูป้างเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้บานสลักแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไอ้ชิ้นเนี้ยใส่เข้าไปแต่อย่าลืมครับก็คว้านให้ใหญ่นิดนึงเข้าใจว่าคว้านนะครับเนี่ยแล้วก็คว้านให้ใหญ่หน่อยก็เราทวีคมันหน่อยนึงนะทวีคทั้งบานเลยก็ได้คลิกแล้วทวีคมันไปนะครับนะฮะ radius มันจะทวีคได้ไหมเห็นนะครับน่าจะทำได้เห็นอย่างแป๊บนึงนะครับผมขอทวีคแค่มุมนี้อันนี้มันย้ายจุดแต่ก็ถ้าอันนี้เดี๋ยวนะอย่างนี้คือเลื่อนไม่เอานะครับหรือจะให้อันนี้เล็กลงก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาอันไหนเลือกเอาให้เล็กลงก็อันนี้ใช่ไหมนะครับเราก็อาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเอาความเร็วหน่อยก็จากตรงนี้เนี่ยไอ้แท่งเนี้ยนะครับมี2อันใช่ไหมครับอันนี้ออกมาก่อนผมเอาออกมาก่อนมูฟออกมาก่อนลบทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าลืมไปว่ามันควรจะไดอะมิเตอร์มันควรจะเล็กกว่านี้นี่ผมลบทิ้งนะครับถือเป็นชิ้นเดียวกันนะก็เอาใหม่เมื่อกี้อะไรนะครับ 0.6 ใช่ไหมก็เป็น 0.5 กว้าง26 25.5 แล้วกันเพราะมันจะดันไม่สุดใช่ไหมครับเหลือช่องเอาไว้นิดนึงได้แล้วผมก็เอาอันนี้ snap กับอันนี้ snap กับผิวนี้ปึ้งตรงกลางมันก็เซ็นเตอร์แล้วค่อยๆเอาไอ้นี่ดันเข้าไป move รอแป๊บ move ก็เข้าแบบดันเข้าไปปึ๊ดนะครับ 23.5 23ก็เป็น 22.5 ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองวัดกันดูไม่รู้เท่าไหร่มันยืนยาวไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้มันอาจจะผิดนะแต่ไม่เป็นไรเอาคร่าวๆอันนี้คือเราวัดให้2ด้านนี้เท่ากันแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมเพราะตัวนี้มันจะต้องเข้าไปใส่ต้องเข้าไปฟิตในตรงกลางของตรงนี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาพอเป็นเกิดการหักมุมคือการพับขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันติดพวกนี้แน่ๆเพราะว่าเนี่ยลองดูนะครับลองดูนะตรงนี้ติดแน่ๆผมลองสแนปอันนี้นะครับดูเหมือนมันจะโอเคนะครับดูเหมือนจะโอเคอุ้ยหมุนอย่างนี้นะดูนะนะกับตัวนี้ปุ๊บใช่ดูเหมือนกับมันจะพอดีแต่อย่าลืมมันจะพับไม่ได้เลยครับเพราะว่าอะไรครับนี่ครับติดหนวดครับมันพับมุมตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับติดทุกอย่างติดมุมติดเกี้ยงหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมต้องทำอะไรครับลองคิดดูดิถ้างี้เราต้องทำอะไรฟิลเลตครับลบมุมให้มันมนซะเพราะมันจะได้หักเขาเรียกอะไรงอหักพับอะไรได้นะครับแล้วก็ฟิลเลตตรงนี้ซะนะครับอันนี้อาจจะผมอาจจะรวมเป็นชิ้นหนึ่งก่อนนะอันนี้ก็ใส่ไปจะฟิลเลตอันนี้นะครับฟิลเลตอันนี้นะฟิลเลตไปสักประมาณ2มิลแต่2มิลอย่าลืมนะครับ2มิลมันจะเท่ากับตัวความหนาของชิ้นงานก็ประมาณ1มิลเอาเป็น 1.5 มิลเอ๊ะ 1.5 ลองดูดิได้ไหมโอเคเงี้ยวนเห็นไหมครับเริ่มวนละเดี๋ยวผมหมุนให้ดีนะครับหมุนให้ดีหมุนใหม่เนี่ยลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็หมุนตรงนี้หมุนอันนี้ปลดชิปก็แล้วก็ฟิลเลตอย่าลืมฟิลเลต 1.5 ยิงได้ละเห็นไหมครับกับมนตามนี้นะครับอาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับเอาใหม่
ลองดูสิอันนี้อันนี้อันนี้ฟิเลต 1.5 1.6 ไม่ได้ 1.5 พอมาเก็บเราไปทำฟิเลตข้างบนแล้วมันไปกินเนื้อที่ลงมาละ 1.5 ไปกินยาวเกินนะครับมันก็เลยมนเด็กบนประมาณนี้นะครับจริงๆบางคนจะคำนวณก่อนเงี้ยเราก็พอที่จะเอาชิ้นงานเนี้ยเข้าไปสอดตรงนี้ได้แล้วนะครับเอาไปสอดตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ก็อาจจะเข้าไปนิดนึงนะครับเนี่ยอาจจะมีหน้าที่เข้าไปหน่อยนึงตรงนี้นะครับพื้นที่นี้ก่อนฟิเลตอย่าลืมนะครับคำนวณให้หมดแล้วเพราะงั้นหน้าตัดตรงนี้มันจะอาจจะทำอะไรลำบากหน่อยเนี่ยผมจะเข้าไปทำในหน้าตัดนี้ลองดูนะครับเนี่ยผมก็พุชเข้าไปนะนิดหน่อยนิดหน่อยเข้าไปนิดหน่อยลบ0.5 มิลนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรครับมีสล็อตไม่เขาเรียกอะไรไม่ขยื่นซะละอันนี้ก็1อันนี้ก็0.5 มิลนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปตึ๊กชี้เข้าไปทีกับไปพื้นที่หน้าตัดพุชเข้าไปลบจุดจุดห้าศูนย์จุดห้านิดเดียวคือ5มิลนะครับจากนั้นเราก็อย่างที่บอกครับก็พอได้แล้วนี่ชิ้นงานแรกใช่ไหมครับอันนี้ชุดหนึ่งก็ชุดนี้ก็ทำฟิลเลตด้วยใจเย็นๆทำค่อยๆทำไปคลิกเข้าไปชี้จึ๊ก1นะหมุนแบบชิปก็จะใช้ฟิลเลตหรือจะใช้อะไรก็ลองดูก็ได้นะครับอันนี้ได้ละก็ลองเดี๋ยวก็ลองดูนะครับก็ลองเอา snap เดี๋ยวโปรแกรมมันแห้งๆกันแปลกๆนะครับหายไปไหนละเคอร์เซอร์ผมเคอร์เซอร์หายโอเคเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนก็คืออย่าลืมเอานี้ใส่แล้วก็มา snap เนี่ยมันแห้งๆเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีพออันนี้พอเข้าใจแล้วนะก็คือเอาบันพับอันนี้แล้วเดี๋ยวย้อนกลับก็คือดึงอันนี้ดึงทั้งชิ้นงานเนี้ยนะครับดึงเข้าไปในตรงนี้มันแล้วก็สั่งปริ้นได้เลยเพราะมันจะพิมพ์ไอ้ก้านนี้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมความแข็งแรงถ้าเป็นแบบนี้ความแข็งแรงก็จะน้อยนี่แค่ 0.6 มิลเป็นเรดิอัสนะครับเข้าไปก็เราต้องดูด้วยชิ้นงานของเรามันต้องการความแข็งแรงไหมถ้าอย่างนี้บางนิดเดียวบิดหักแป๊บเดียวก็แต่ถ้าเราแค่พับเฉยๆแล้วไม่ต้องรับน้ำหนักก็อันนี้ก็คงได้แต่ถ้าเรามารับน้ำหนักอันนี้ก็ต้องหนาขึ้นใหญ่ขึ้นหรือออกแบบบานพับเป็นรูปอื่นๆหรือมีบานพับหลายจุดนะครับอาจจะเป็นจุดนี้เป็นบานพับเข้าไปจุดนี้เป็นบานพับเป็นเหมือนบานพับประตูให้ใจสังเกตว่ามันจะเป็นคะแนนสลับฟันปลาตึ๊กเข้าไปแล้วก็มีแกนเหล็กเสียบปูดเพื่อความแข็งแรงด้วยแต่ถ้าเรางานเราไม่ได้ถึงขนาดรับแรงขนาดนั้นก็ไม่ถึงต้องทำขนาดแบบบานพับประตูครับทำแค่นี้ก็พับได้แล้วนะครับอันนี้ก็แค่นี้ก่อนโปรแกรมมันแห้งนะครับมันมาแล้วเงี้ยเราก็จับเลื่อนนะครับปื๊ดเข้ามาถ้าสแนปก็ได้เนี่ยนะครับมาปั๊บพอดีจะสังเกตว่าผมเผื่อรูไว้นิดหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยเอาไว้หน่อยเห็นไหมเนี่ยเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ฟิลเลตหรือฟิลเลตอันนี้ด้วยส่วนโค้งตรงนี้ให้มันหักให้มันเขาเรียกว่าให้มันดันเข้าไปหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอันดูอย่างเงี้ยก็พุชเข้าไปนิดนึงเนี่ยครับพุชเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยพุชเข้าไปหน่อยนึงนะครับพุชลบไปลบ0.5ก็ได้0.5 มิลเข้าไปหน่อยหนึ่งเนี่ยครับ
แล้วก็อันนี้ก็ลบ 0.5 เข้าไปนิดนึงอย่าลืมนะพอแก้งานแล้วมิติมันจะเปลี่ยนนี่ออกไหมครับ 0.5 นะครับแล้วเราก็ดึงอันนี้แบบนี้ดึงเข้ามา move เข้ามาปึ๊บเรียบร้อยสั่งพิมพ์ได้เลยครับอันนี้พอเสร็จแล้วรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับพอบอกให้ตรงนี้รวมเป็นชิ้นเดียวกันก็คือ2อันเหมือนเข้าด้วยกัน combine อันนี้กับอันนี้มิ่งเป็นชิ้นเดียวกันละนะครับเวลาพอพิมพ์มามันก็จะเป็นมันก็จะพิมพ์ได้ทั้งมันก็จะพิมพ์ทั้งหมดเลยแล้วพอแกะงานปั๊บก็พับปึ๊กได้เลยทันทีนะครับเราไม่ต้องมาเอียงแบบสอดอะไรเข้าไปเพราะมันพิมพ์มาก็มีเดือยอยู่ในนี้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ครับเป็นคือข้อดีของ 3D โมเดลที่เป็น 3D printing เราปริ้นเดือยอะไรๆฝังลงไปเลยแล้วมันก็จะปริ้นออกมาตามนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าสอดทำตัวสอดเข้าไปเพื่อที่ snap ไม่ต้องก็ปริ้นออกมาทั้งชิ้นแบบนี้เลยมันก็จะเป็นข้อพับนะครับเนี่ยนะโอเคครับนี่ก่อน